back to origin อินไปกับงานพัฒนาชุมชนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลิษากาปัญญาพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงรายวันนี้ขอนำเสนอผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดดาวประจำปี2566ภายใต้กลยุทธ์ back to origin อินไปกับงานพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นกลยุทธ์การบริหารการพัฒนาองค์กรที่ขับเคลื่อนต่อเนื่องมาจากกลยุทธ์การขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเคลียร์สุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับเขตตรวจราชการพร้อมที่จะนำเสนอผลการขับเคลื่อนเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะกลยุทธ์ back to origin in ไปกับงานพัฒนาชุมชนเป็นกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรที่ได้กำหนดเป็นแนวทางการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยได้ประชุมร่วมกับทีมงานพัฒร่วมคิดกิจกรรมรีเริ่มสร้างสรรค์ได้เข้าใจภาพรวมของเป้าหมายงานร่วมกันคือตั้งหลักให้ดำเนินการตามมาตรฐานงานราชการตั้งตัวเรียนรู้การขับเคลื่อนงานให้เป็นระบบมีขั้นมีตอนตั้งใจพัฒนาตนเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอนน้องน้องช่วยพี่ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ back to origin อินไปกับงานพัฒนาชุมชนปัจจัยความสำเร็จคือบุคลากรทุกคนได้มีแผนการปฏิบัติงานและลงมือทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะตนเองตามหลักการ3ต่อและผลจากการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนขอนำเสนอตามเกณฑ์ดังนี้ด้านที่1ด้านการบริหารมี3ประเด็นการพัฒนาดังนี้ประเด็นที่1ภาวะผู้นำการนำธรรมาภิบาลโดยเป็นแบบอย่างที่ดีของการครองตนครองคนครองงานฐานะหัวหน้าทีมได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ารับประเมินคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดเชียงรายและได้รับประกาศกิตติคุณยกย่องในการปฏิบัติราชการและเข้ารับการประเมินค่ายการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนประเภทพัฒนาการอำเภอและได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติระดับเขตตรวจราชการที่16ทั้งนี้ได้ส่งเสริมให้นางสาวณัฐนันยอดดวงจันทร์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเข้ารับการประเมินคัดเลือกประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชนได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับตำบลอีกด้วยสำหรับการบริหารองค์กรได้เสนอประกาศวาระอำเภอเมืองเชียงรายใจกลางแห่งความสุขเพื่อให้นายอำเภอประกาศเป็นวาระบูรณาการการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนดังต่อไปนี้ 1. การสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอนุรักษ์ดินน้ำป่าอย่างยั่งยืน 2. กิจกรรมปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับมหาดไทย 3. กิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุก 4. การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 5. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนใช้ข้อมูล TPMAP IQM ชี้เป้าการพัฒนาประเด็นที่2แผนกลยุทธ์การพัฒนางานงบระบบคนได้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยกลยุทธ์ Back to Origin In ไปกับงานพัฒนาชุมชนโดยใช้หลัก3ต่อต่อตั้งหลักมาตรฐานงานราชการกำหนดรูปแบบหรือฟอร์แมตหนังสือราชการทั้งในและภายนอกให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานตามระเบียบแบบแผนทางราชการฝึกการเสนอหนังสือผ่านบันทึกข้อความเพื่อฝึกสมรรถนะการเสนอหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาฝึกปฏิบัติงานการเงินการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างเรียนรู้ร่วมกันลำดับเอกสารก่อนหลังและลงมือทำร่วมกันทุกครั้งต่อที่2ต่อตั้งตัวเรียนรู้การขับเคลื่อนงานให้เป็นระบบมีขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบที่มาที่ไปใครช่วยทำอะไรอย่างไรบ้างกำหนดช่วงเวลาแล้วเสร็จและรายงานผลเจ้าภาพงานต้องเคลียร์ต้องชัดต่อที่3ต่อตั้งใจพัฒนาตนเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอนน้องน้องช่วยพี่สังเกตกันและกันช่วยสนับสนุนกันพัฒนาเป็นแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร on the job training ที่ใช้ทักษะประสบการณ์การเรียนรู้และการสังเกตเป็นการพัฒนาสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพกลยุทธ์3ต่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคงานเพื่อนำมากำหนดเป็นแผนปฏิบัติการของพัฒนาการอำเภอและพัฒนากรโดยได้ออกแบบและใช้เครื่องมือวันไฟล์ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ที่เห็นภาพร่วมกันทั้งสำนักงานประเด็นที่3ระบบงานกระบวนงาน
มีการแลกเปลี่ยนกระบวนการการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเช็คลิสต์และบันทึกบนกระดานส่วนรวมเพื่อเห็นภาพกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันการกระบวนการที่ลงมือทำร่วมกันเป็นทีมมากกว่า3กระบวนการขั้นที่2ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วมแบ่งเป็นการประสานงานภายในเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนในระดับตำบลและระดับอำเภอในระดับตำบลทีมปฏิบัติการตำบลร่วมกับเครือข่ายกองทุนชุมชนออกเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนในระบบ TPNAP และ ThaiQM รวมถึงมอบถุงกำลังใจหน่วยฝึกอบรมประชาชนตำบลป่าอ้อดอนชัยวัดสันมณะวัดประชารัฐสร้างสุขขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารขยะจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดและชุมชนโดยนำรายได้จากการจำหน่ายขยะมาส่งเคราะห์ครัวเรือนยากจนในระดับอำเภอมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสตรีสากลการระดมทุนเพื่อดำเนินกิจการของสตรีการขอรับเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตลอดจนการจัดงานวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนรายงานผลการดำเนินงานตลอดจนทำกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่เช่นการขจัดความยากจนการส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนกิจกรรมอนุรักษ์ดินน้ำป่าในพื้นที่นำร่องของคณะทำงานอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขดำเนินกิจกรรมตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงรายสนับสนุนองค์ความรู้การจัดทำจานใบไม้รักโลกและส่งมอบคลุภัณฑ์เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติให้กับกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านปุยคำตำบลป่าอ้อดอนชัยการประสานงานภายนอกขอรับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหน่วยจิตอาสาบริการประชาชนร่วมปรับปรุงฐานเรียนรู้ CLM ดอยอินทรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชี้เป้าครัวเรือนยากจนครัวเรือนเปราะบางในระบบ TPMAP บ้านดาวดึงหมู่ที่11ตำบลนางแลเป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดีสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมรำวงมหาไทยโดยมีหน่วยงานปกครองท้องถิ่นพัฒนาชุมชนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมแสดงประกอบเพลงรำวงมหาไทยบุคลากรเก่งดีมีความสุขได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรได้เปลี่ยนเรียนรู้สอนงานพัฒนาตนเองโดยมอบหมายให้กำหนดกระบวนการทำงานทุกกระบวนการเพื่อเห็นภาพรวมของการจัดงานหรือการฝึกอบรมร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันเช่นการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ตำบลห้วยสากตำบลดอยลานการเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานประเภทกลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีการเสริมพลังบุคลากรให้มีประสิทธิภาพทุกวันพุธเลิกงานชวนทีมงานและลูกหลานออกกำลังกายพักผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกายทำกิจกรรมร่วมกันมีการเสริมพลังประชาชนด้วยการส่งเสริมให้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน3ประเภท7หน่วยนับส่งเสริมให้ผู้นำหมู่บ้านกลุ่มองค์กรมีกิจกรรมการพัฒนาต่างๆในชุมชนและเข้ารับการประเมินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีคือตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขกลุ่มองค์กรสำคัญแกนหลักในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงผู้นำอช.ประเภทชายและประเภทหญิงการพัฒนาภาพผู้นำตามโครงการนักสื่อสารสังคมตำบลป่าอ้อดอนชัยและตำบลนางแลการส่งเสริมกลุ่มโอท็อปประเภทผ้ายกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวพระดำริภายใต้พระราชทานด้านที่4บริการดีได้จัดสถานที่ไว้บริการประชาชนบริเวณโถงกลางมีการแบ่งเวรรักษาความสะอาดสำนักงานมีกิจกรรม5สอจัดสถานที่ให้น่าอยู่การบริหารระบบข้อมูลและระบบแฟ้มข้อมูลมีการจัดทำป้ายศูนย์ประสานงานพัฒนาชุมชนด้านหน้าห้องสำนักงานเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและภารกิจที่ให้บริการประชาชนพัฒนากรได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนเอื้ออำนวยบริการประชาชนทางการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางวิธีการและผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนบริการภายในชุมชนได้รับการประสานงานให้เป็นวิทยากรร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆมีการลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ร่วมกับภาคีการพัฒนาชุมชนต่างๆหลากหลายหน่วยงานด้านที่5ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีดำเนินกิจกรรมผ่านการส่งเสริมการพัฒนาตามกระบวนการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี2566สุดท้ายนี้เพื่อเป็นการยืนยันผลการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดดาวบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงรายมีการจัดการความรู้การขับเคลื่อนงานโดยยึดหลักแนวทาง3ต่อตั้งหลักตั้งตัวและตั้งใจ Extra Job จำนวน9คน9เรื่องเพื่อเป็นผลงานที่สะท้อนการปฏิบัติงานภายใต้แนวปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดดาวBack to Origin อินไปกับงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย